สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเรามาฟังนิยายเพลินๆกันดีกว่าค่ะฮานเฟยนั้นก็เห็นว่าองหญิงอะจ้องเขาเขมงจึงหลุดหัวเราะออกมาองหญิงยังทรงคิดถึงเรื่องที่ผู้ใดเป็นคนวางยาพิษพระองค์ใช่หรือไม่พยาค่ากับแอมเบาๆทีนึงเมื่อรู้แล้วก็ยอมป้องกันได้แต่หากเจ้าไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรหานเฟยขยับเข้ามาใกล้สองก้าวแล้วเอ่ยชื่อคนผู้หนึ่งเบาๆ ข้าเกือบจะนึกว่าตนเองหูฝาดไปเสียแล้วจำต้องถามย้ำอย่างไม่อยากเชื่อใครนะเจ้าบอกว่าใครไหนลองพูดอีกทีองค์ท้ยจือข้าเบิกตาอ้าปากค้างอยู่เป็นนานในที่สุดก็ปรบมือฉาดคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเขาหานเฟยรีตายกมุมปากนี่คือท่าทีตอบสนองอะไรขององค์หญิงข้าเอาฝ่ามือทาบหนาา้าผากกระพริบตาทีที เก่ยกลัวหัวเราะเจ้าไม่รู้อะไรนับตั้งแต่ข้ากลับเข้ามาในราชสำนักก็เป็นกังวลมาโดยตลอดว่าไอ้เจ้าน้องไทยจือของข้าเป็นคนจิตใจดีงามถึงเพียงนี้วันหน้าจะทำการใหญ่ได้อย่างไรเพียงข้าหันหลังให้เขาจะถูกคนกําจัดทันทีหรือไม่ในที่สุดวันนี้ก็วางใจลงได้เสียทีที่แท้เขายังมีเล่เหลี่ยมอยู่บ้างทั้งยังวางแผนได้แยบยน แม้แต่ข้าก็ยังถูกเขาเล่นงานไปด้วยเด็กคนนี้สอนได้องค์หญิงทรงอยู่ห่างๆกระหม่อมสักหน่อยดีกว่ากระหม่อมเกรงจะระง,งับใจล่วงเกินเบื้องสูงไม่ไหวข้าถอยหลังไปสองก้าวอย่างรู้ความเอาหน้าเจ้าก็รู้ว่าข้ากำลังปอบใจตนเองพยายามมองเรื่องราวจากอีกมุมหนึ่งเจ้าไม่คิดว่านี่คือการมองโลกในแง่ดีอย่างหนึ่งรรือนี่ไม่เรียกว่ามองโลกในแง่ดี แต่เรียกว่าตาขาวก็ตาขาวจริงๆนั่นแหละไทยจือ่อคำตอบนี้อยู่เหนือการคาดเดาแต่กลับสมเหตุสมผลหรือดูเหมันเมื่อสองปีก่อนพระบิดาประชวนท่ามกลางเสียงคัดค้านจากขุนนางทั้งราชสำนักเสียวจิงเยียนผู้มีอายุเพียงแค่14ปีได้ก้าวเข้าสู่ท่ามกลางขึ้นลมแห่งอำนาจก่อนหน้านี้เคยมีไทยจื่อนามว่า เซียวจิงล้านเขาได้รับความรักและความไว้วางพระไทยจากพระบิดาได้รับความเคารพนับถือจากขุนนางนับร้อยความโศมมในราชสำนักถูกชำระล้างประชาชนร่มเย็นเป็นสุขกล่าวได้ว่าเขาคือองค์ชายที่เป็นที่จับตามองที่สุดต่อแม่องค์หญิงเซียวฉีถังผู้เป็นเอกในปัฏิพีของแคว้นซิงซึ่งเคยติดตามอดีตไทจือดังเงา ได้กลายมาเป็นผู้ช่วยตรวจการแผ่นดินของเซี่ยวจิ่งเหยียนไทจือพระองค์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นโซฟูสือฟูแห่งสภาขุนนางสีตระกูลใหญ่หรือบรรดาราชานิกุลหวังและกงล้วนเห็นแก่พระพรักองค์หญิงข้าลืมไปเลยว่าไทจือใกล้จะอายุครบ17ปีแล้วและข้าก็ได้ครอบครองลันจกรประจำแผ่นดินตอนอายุ17 หานเฟยขัดจังหวะความคิดข้าองค์หญิงดำริสิ่งใดอยู่พะยะค่ะข้าหลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งจู่ๆก็มีเรื่องมากมายว้าผ่านเข้ามาเห็นทีข้าจำต้องถูกกระตุ้นให้มากหน่อยจึงจะฟื้นตัวได้เร็วหานเฟยเจ้ารู้เรื่องที่ไทยจือวางยาพิษข้าได้อย่างไรเจ้ามีหลักฐานแน่ชัดหรือไม่หานเฟยยกมือขึ้นกอดอก องหญิงทรงจำเรื่องระหว่างพระองค์กับราชบุตรเคยได้หรือไม่พยาค่ะข้าสายหน้ากระหมอ่อมรู้เพียงว่ากว่าครึ่งปีนับจากทรงอภิเษกสมรสกับราชบุตรเคยก็แทบไม่เคยมีรับสั่งอันใดกับกระหมอ่อมเลยจนกระทั่งวันหนึ่งจูจ่จก็เสด็จมาหากระหมอ่อมถึงที่พักนำยาเม็ดหนึ่งมาให้กระหมอ่อมสืบว่ามันมีที่มาเช่นไรถ้าคุณคิดอย่าลืมวิญญาณลึะ หานเฟยผพงกศรีษะรับกระหมอ่อมสืบจนพบว่ายาเม็ดนั้นมาจากที่ใดรวมทั้งสรรพคุณคล้าวๆของตัวยาสืบรู้ว่าหลังจากสูญเสียความทรงจำไปสองปียานั่นจะทำให้ตายหรือไม่และได้คำตอบว่ายาเม็ดนั้นไม่ร้ายแรงถึงชีวิตข้าเอ่ยตะกุกตะกักเป็นเป็นยาของซ่งหลานซิ่งหรือแสดงว่าข้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วลึกหานเฟยยิ้มรับ องหญิงพระองค์นั้นทรงพระปีชาจนแทบไม่มีผู้ใดที่จะทัดเทียมได้เสมอแม้ราชบุตรเคยจะเป็นคนเงียบขลึมเย็นชาแต่กลับเป็นคนยึดมั่นดื้อรัน้นพอทำเรื่องน่าระอายใจจึงเผยพิรุธอย่างเห็นได้ชัดแล้วมีหรือที่องคหญิงจะทอดพระเนตรไม่ออกทว่าเวลานั้นราชบุตรเคยยังไม่ได้วางยาพิษองค์หญิงดูเหมือนว่าเขานั้นยังลังเลใจ องค์หญิงยังทรงเจตนาเปิดโอกาสให้เขาหลายต่อหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายราชบุตรเคยจะล้มเลิกความคิดไปเสียแล้วดังนั้นตอนนั้นองค์หญิงจึงดีพระไทัยยิ่งนักถึงขั้นจัดเตรียมฉลองวันเกิดให้กับเขาที่กระหม่อมทูลพระองค์อย่างมั่นใจว่าพิษในพระวรากายองค์หญิงมิใช่ฝีมือราชบุตรเคยก็เพียงเพราะยาของเขาถูกพระองค์สับเปลี่ยนเสีย นานแล้วยาพิษจริงองค์หญิงส่งซ่อนมันไว้กับพระองค์ตลอดเวลาข้าผ่อนลมหายใจออกมาเฮือกหนึ่งก่อนจะสูดลมหายใจเข้าอีกทีแล้วเรื่องไท้จือที่เจ้าพูดถึงเล่าเป็นมาอย่างไรตอนนั้นกระหม่อมพบว่าจูจ่ๆในเลือนของคังหลินเจ้าของร้านยาถงอานถังก็มีทองเพิ่มขึ้นมาหลายหีบจำนวนพอๆกระตัวเงินที่ราชบุตรเคยจ่ายไป มีความเป็นไปได้แปดเก้าส่วนว่ามีผู้อื่นสั่งให้เขาหลอมยาลืมมิญญาณกระหม่อมจึงถือโอกาสตรวจสอบพร้อมกันทีเดียวเพราะถึงอย่างไรองค์หญิงก็เป็นคนวาจาสร้างศัตรูอยู่แล้วหากมีศัตรูตัวชะกันคิดเล่นงานพระองค์เล่าแม้ว่าตราประทับบนผิวทองคำจะถูกลบเลือนจนมิอาจยืนยันได้ว่ามาจากที่ใดทว่าฝีมือการทำแม่กุญแจบนหีบไม้ ที่บรรจุทองนั่นกับคุ้นตาไม่น้อยเมื่อตรวจสอบตามบอดแสนี้จึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนั่นเป็นฝีมือของช่างไม้ที่ทำงานในวังหลวงโดยเฉพาะภายหลังสายรับในวังรายงานว่าคนที่ติดต่อกับช่างไม้บ่อยที่สุดคือเฉิงกงกงผู้รับใช้ข้างกายองค์ไทยจือดังนั้นองค์ไทยจือจึงเป็นผู้ต้องสงสัยที่เป็นไปได้มากที่สุด ข้าปาดเหงื่อเย็นที่ผุดขึ้นมาบนหน้าผากน่ากลัวเกินไปแล้วหานเฟยเอามือไพยหลังพะยะค่ะองคท้ายจือช่างเป็นน้ำนิ่งไหลลึกจริงๆข้าหมายถึงเจ้าหานเฟยได้ยินถึงกับพูดไม่ออกเรื่องยิบย่อยเช่นเนี้ยเจ้าก็ยังสืบพบได้ควรต้องอยู่ให้ห่างเจ้าไว้เป็นดีองหญิงหานเฟยกล่าวอย่าได้เดินห้าสิบก้าหัวเลาะร้อยก้าข้าถอนหายใจยาว ไม่พูดเล่นอีกถ้าเช่นนั้นก็คงพูดได้เพียงว่าไทจือเคยซื้อยาลืมวิญญาณจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นผู้วางยาพิษเปิ่นกงไม่ใช่ราชบุตรเคยก็มีเพียงไทจือเท่านั้นแน่นอนว่ายังมีความเป็นไปได้ข้อที่สามอะไรรึข้างหลินอย่างไรเล่าหานเฟยทำหน้าเหมือนจะยิ้มก็ไม่ยิ้มเขาจัดหลอมยามากน้อยเพียงใดก็ย่อมได้ ไม่แน่ว่าเขาเองก็อาจเป็นหนึ่งในกลุ่มบุรุษที่เคยถูกพระองค์ทำร้ายมาก่อนพอใจเคียดแค้นจึงลงมือวางยาพิษเพื่อปกปิดความผิดของตนเองก็จึงนี่นี่ข้าตัดบทมองประเมินเขาเสียใหม่เปิ่นกงจำได้ว่าวันแรกอ๋อก็คือวันแรกที่พบเจ้าในถงใหญ่หลังสูญเสียความทรงจำราชบุตรเขยเพียงเอ่ยแดกดันเจ้าคำสองคำ เจ้าก็เงียบกริบไม่ยอมโต้ตอบแล้วข้านึกว่าเจ้าเป็นพวกทึ่มทื่อโดยธรรมชาติไม่นึกว่าจะปากคอเระร้ายไม่เบาหานเฟยได้ยินก็นาบึ้งทันทีพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็โมโหเพื่อปกปิดสาเหตุแท้จริงที่กระหม่อมเข้ามาอยู่ในจวนแห่งนี้เพื่อรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้กับองค์หญิงจึงได้แต่แซงทำเป็นคนไร้สามารถแล้วก็ถูกบังคับให้มาเป็นชายบำเรอ นึกไม่ถึงว่าราชบุตรเคยจะชังน้ำหน้ากระม่อมพูดกันทีไรก็ต้องเน็บแนมทุกครั้งไปอง์หญิงกระม่อมขอทูลตามตรงทุกครั้งราชบุตรเขยชอบกล่าวถ้อยคำเข้าใจยากและมีพฤติกรรมชวนให้ผู้คนงุนงงคนอื่นอาจง,งงงันจนพูดไม่ออกแต่อันที่จริงแล้วกระม่อมรู้สึกว่าเขาพูดมาถึงตรงนี้หานเฟยก็ยกมือเกาศีรษะตนเองเขาค่อนข้างจะชอบคิดว่า คำพูดคำจาของตอนเองคมกริบเชื้อเฉือนไม่มีผู้ใดต่อกอนได้ข้ารองใค้ควรดูก็รู้สึกว่าที่เขาพูดมาก็ใช่จรไรเหตุผลเสียทีเดียวจึงพยักหน้ารับช้าๆที่แท้เจ้าก็เคยถูกราชบุตรเคยพานใส่เช่นกันเอาเช่นนี้เปิลก้งอนุญาตให้เจ้าล้างแขนเขาก่อนจากไปได้แต่จำไว้ว่าระวังเขาจะขยับมือไม่ขยับปาก เจ้าเองก็ยังบอกว่าเขาพูดจาไม่ตรงประเด็นเหตุผลไม่แจกแจงหานฟ้อยหัวเราะก่อนจะกลับมาทำสีหน้าทอดทอนใจอีกครั้งองค์หญิงทรงรู้ความจริงแล้วยังจะทรงยืนกลานทำตามพระประสงค์ขององค์ไทยจือให้กระหม่อมไปเป็นผู้ตรวจการที่เจียงเจออีกหรือเห็นได้ชัดว่าองค์ไทยจือทรงมีเจตนาแยกกระหม่อมออกจากองหญิง ทั้งเวลานี้ผู้ที่องค์หญิงไว้วางพระไทยได้และขุมอำนาจที่ทรงใช้ได้มีน้อยมากเพียงใดแม้แต่พระองค์เองก็ยังไม่ทรงทราบอาจจะถูกลิดรอนอำนาจหรืออาจมีแผนการอื่นๆตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินนี้ก็เป็นเพียงชั้นวางที่วา่างเปล่าเท่านั้นไม่รู้ว่าเหตุใดพอเห็นหานเฟยที่เคยมีท่าทีเฉยชาเป็นนิดพร้อมบนไม่ขาดปากเช่นนี้ ในใจของข้ากับรู้สึกอบอุ่นในที่สุดตายลานี้ก็ยังมีคนที่เป็นห่วงข้าโดยไม่คำนึงถึงเหตุและผลเพราะเจ้าคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดข้ายิ้มอย่างไม่เป็นธรรมชาติพูดเช่นนี้คงดูเสแสร้งเกินไปใช่หรือไม่แต่ว่าเจียงเจอต้องการเจ้าประชาชนต้องการเจ้าในตาของหานเฟยทอประกายส่วนไทจือหากคนที่วางยาพิษเป็นเขาจริงๆ เช่นนั้นยาพิษที่ข้าได้รับก็คือพิษมรณะชีวิตนี้ไม่อาจรักษาไว้ได้แล้วจะเป็นชั้นวางที่ว่างเปล่าหรือไม่สำคัญที่ใดข้าขายหัวคิ้วแต่ข้ายังคงยินดีเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นคนวางยาพิษข้าหานเฟยมุนคิ้วองหญิงไม่เชื่อกระหม่อมหรือข้าไม่อาจเชื่อใจใครได้ง่ายดายหรอกขอกล่าวคำไม่น่าฟัง ตั้งแต่ส่งหลานเซิงไทจือคังลินโจวนหน่วีเจ้าหรือแม้กระทั่งเฉิงกงกงที่อยู่ข้างกายไทยจือขอเพียงใครคนใดคนหนึ่งโป้ปดก็จะได้บทสรุปที่แตกต่างบางทีส่งหลานเซิงอาจเป็นผู้บงการเบื้องหลังหรือไม่คังหลินก็ไม่ได้ล้อมยาออกมาเพียงสองเม็ดบางทีโจวหนหวีอาจเป็นสายที่ไทจือส่งมาเพื่อชี้นำให้ข้าเข้าใจผิด บางทีเจ้าอาจเป็นคนที่ฝ่ายเจ้าโซฟูห,หรือว่าคังหวังเยยส่งมายุแยงความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับไทจือก็เป็นไปได้ทั้งยังมีความเป็นไปได้อีกอย่างก็คือเฉิงกงกงอาจปิดบังไทจือรอบสมคบคิดกับกลุ่มอิทธิพลอื่นไม่ว่าข้อใดก็รวนไม่เป็นผลดีกับข้าทั้งสิน้นหานเฟยใคร่ครวนอยู่คู่หนึ่งก็พยักหน้ารับตามไปด้วยข้ากลั้นหัวเราะไม่อยู่ ข้ากำลังสงสัยเจ้าอยู่นะอง์หญิงรับสั่งมีเหตุผลขอเพียงกระหม่อมไม่มีเรื่องให้ต้องระอายจะเป็นเรื่องใหญ่เพียงใดกันเชียวนั่นเพราะคนที่สงสัยเจ้ามีใช่คนที่เจ้าใส่ใจที่สุดกระมังหากเป็นฟังหยาเฉิญเล่าหานเฟยสถานไปทั้งร่างน้าเผือดสีเล็กน้อยองหญิงทรงจำได้แล้วลึกข้าพูดไปตามตรงหาได้ไหม ข้าเพียงรู้สึกว่าพวกเจ้าสองคนมีบางอย่างชอบกลเจ้าต้องการให้ข้าคุ้มครองเขาให้ปลอดภัยเขาไม่ยอมให้ข้าเอ่ยถึงเจ้านี่พวกเจ้าสองคนคงมิได้เออนิยมตัดแขนเสื้อหรอกนะหานเฟยตกใจจนหน้าเปลี่ยนสีก่อนจะแดงกล่ำอย่างรวดเร็วโอ่งหญิงรับสั่งเลวไหลอะไรเช่นนั้นเรามิใช่กระหม่อมกับเขาก็แค่ข้าตัดบทพเพราะเถอ ดูจากท่าทีของเจ้าค่ะก็เข้าใจแล้วไม่ใช่จริงๆนะ,พะเพะยอะค่ะเราแค่นับแต่นี้ไปจะไม่ใช่คนของจวนองค์หญิงอีกแล้วคาไลเจ้าออกจากจวนอย่างเป็นทางกันข้าถอนหายใจโครงศีรษะช่างเป็นบุตรหลานที่ประพฤติไม่ควรจริงๆหานเฟยถึงกับพูดไม่ออกข้าหมุนกายเดินจากไปพางยกมือโบกให้เขาตอนกลับไปเก็บของจงพูดกับบิดาเจ้าให้เข้าใจ เขาเสียใจมากจริงๆแต่ไม่รู้ว่าหากพูดความจริงไปแล้วเขาจะยิ่งเจ็บปวดจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยหรือไม่หลังจากออกมาจากเรือนทักสินข้าก็ตรงดิ่งกลับไปยังเรือนของตนหับประตูห้องแหวกผ้าม่านเข้าไปหยุดอยู่ข้างเตียงในห้องนอนซ้ายขวาของเตียงมีโต๊ะแล้วก็ชั้นวางขนาดหัวเตียงนั้นเป็นผนังหินบนผนังหินนั้นไม่ได้ทาสีใดๆ แต่ก่อขึ้นจากหินหยกเขียวตามธรรมชาติงดงามหรูหราเป็นอย่างยิ่งข้าเข้าใจมาโดยตลอดว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะองค์หญิงเสียงอีในอดีตเป็นคนฟุ้งเฟอ้อไร้ขีดจำกัดข้ามองหินนับร้อยก้อนที่ก่อเป็นผนังหยกนี้ไหลสายตาขึ้นขึ้นลงลงไปทีละกร้อนก่อนจะหลับตาลงย้อนนึกถึงในอดีตที่ข้าเคยยืนอยู่ตรงนี้จากนั้น ยื่นมือออกไปผักหินก้อนหนึ่งตรงหน้าเบาๆหินก้อนนี้สัมผัสถูกกลไกจึงเคลื่อนออกช้าๆพร้อมเสียงที่ดังขึ้นภาพที่ปรากฏต่อสายตาไม่ต่างไปจากในความทรงจำเลยแม้แต่น้อยมีช่องว่างหลังหินก้อนนั้นซ่อนของสำคัญเอาไว้ป้ายคำสั่งทองและตราพยักษ์สำลิแวบหนึ่งในสมองค่ามิได้มีเพียงความทรงจำบางส่วน เกี่ยวกับไทจือเท่านั้นแต่ยังนึกถึงรับสั่งของพระบิดาด้วยทั้งที่ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแน่ชัดแต่กลับจำได้ว่าเวลานั้นพระบิดารับสั่งให้มหาดเล็กออกไปจากห้องทรงพระอักษรแล้วส่งให้คาดูของสองสิ่งนี้พระบิดาตัดว่านี่คือป้ายบัญชาการของหน่วยหมิงเจียนหน่วยหมิงเจียนหรือเราเป็นห่วงตีวันๆได้แต่นั่งอยู่ในตำาหนักอ่านตำรา สิ่งที่ได้เห็นส่วนใหญ่ล้วนเป็นเพียงสิ่งที่ขุนนางต้องการให้เราเห็นกลุ่มอำนาจแบบเผด็จการหรืออําพรางว่าเหตุการณ์สงบสุขเราย่อมมีขุนนางพักดีที่เชื่อใจได้เพียงแต่อาวุธทรงอำนาจของบ้านเมืองจะให้ตกอยู่ในมือผู้อื่นไม่ได้การแก่งแย่งกันร,ระหว่างแต่ละฝ่ายก็ยิ่งต้องควบคุมแล้วก็ทวงดุลพระบิดาทรงหมายความว่า หน่วยหมิงเจียนก็คือองค์กรรับที่ขึ้นตรงต่อพระองค์รับพระบัญชารับจากพระบิดาเพียงพระองค์เดียวไปจัดการธุระตรวจสอบเรื่องในราชสำนักหรือไม่ก็จัดการเรื่องต่างๆของชาวประชาหรือแพคะหากมีเหตุจำเป็นสามารถจัดการได้อย่างลับๆโดยไม่จำเป็นต้องสนกฎหมายบ้านเมืองค่าตัวสันเทิมแต่กลับไม่รู้ว่าควรตอบรับอย่างไร พระบิดาตรัสเพียงว่าเสียงอีการเป็นองค์หญิงผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นไม่ง่ายร้อยขุนนางย่อมต้องขัดขวางเจ้าจะต้องผเผชิญกับแผนการชั่วร้ายเกินคาดอีกมากไหมพ่อรู้ว่าเจ้าไม่ชอบเรื่องราวที่ไม่โปร่งใสเช่นนี้แต่เจ้าจำต้องรับเอาไว้เพื่อพ่อเพื่อท้ายจือรักษาความสงบสุขของใต้ล่านี้เอาไว้พอข้ารับมาพระบิดาก็ทรงหยิบตราพยักษ และราชองการออกมาอีกก่อนจะรับสั่งด้วยสีพระพักจริงจังตราเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายกองกำลังสองแสนในของเมืองหลวงได้ทุกเวลาข้าเอ่ยเสียงเครียดพระบิดาที่ทรงมอบให้หม่อมฉันมีใช้ป้ายคำสั่งและตราพยักเห็นชัดว่าทรงประสงค์ให้หม่อมฉันกลายเป็นเป้าโจมตีของผู้คนหากให้ไทจือรู้เขาจริงเหียน,นั้นยังยาวนะัก วันนี้มอบตำแหน่งดูแลบ,บ้านเมืองให้เจ้ามิช่เขาเกรงว่าในใจเขาก็คงอาทั้งเจ้าน่าจะเข้าใจนี่มิใช่เพียงตราพยักเท่านั้นแต่เป็นยันคุ้มกายเจ้าด้วยทั้งยิ่งเป็นยันช่วยชีวิตของต้าชิงเมื่อใช้ดีๆย่อมมีประโยชน์ต่อทั้งบ้านเมืองและราษฎรใช้ไม่ดีย่อมเป็นภยัยต่อชาติทำร้ายชาวปชาดูเหมือนวันนี้พาปิดาย่างตรัสอะไรอีกมากไหม ทว่าข้ายังมิอาจจำเรื่องราวทั้งหมดได้ทันทีข้ารูปป้ายคำสั่งและตราพยักหลุบตาลงคิดอะไรมากไหมทว่าสุดท้ายก็วางกลับคืนที่เดิมยังไม่ถึงเวลาที่จะใช้มันข้าขวาผู้กันบนโต๊ะขึ้นมาเขียนชื่อคนหลายคนลงบนกระดาษตั้งแต่ทรงหลานซิ่งจนถึงไทจือเมื่อคู่ข้าลริมใครไปคนหนึ่งหรือไม่ฉีฟังไม่สิ ควรจะเป็นเนี่ยรันหากขังหลินและโจเหวนอีไม่ได้ปลดตายลาเนี่ยไม่มียาใดที่ทำให้คนหลงลืมความทรงจำช่วงใดช่วงหนึ่งถ้าเช่นนั้นคนที่โกหกก็คือเนี่ยรนันทว่าหากฉีเฟิงมีตัวตนจริงๆคนที่โกหกก็ต้องเป็นหมอเทวดาสองคนนั้นบางทีพวกเขาอาจรู้สาเหตุบางประการจงใจชักนำให้ข้าควายเขวข้าโยนผู้กันลงบนโต๊ะ คิดวุ่นวายจนหยุดหงิดควรจะเชื่อใจใครดีข้าเอนลงนอนบนต่างนุ่มพลิกกายไปมาหลายตลบพยายามบอกให้ตนเองสงบลงแต่เดี๋ยวก่อนข้าเอาราชโองการที่พระบิดาทรงให้ไว้ในวันนั้นไปซ่อนไว้ที่ใดเสียแล้วเล่าดูเหมือนว่าเย็บใส่ไว้ในผ้านวมขารีบลุกขึ้นรูปคำไปทั่วเตียงแล้วก็พันนึกขึ้นได้ว่าตอนที่ไปอยู่กัวจื่อเจียน สรงหลานเซิงส่งผ้านวมที่ข้านอนจนติดไปให้ดังนั้นตอนนี้ราชองค์การลับจึงอยู่ในห้องนอนของข้าในกั้วจื่อเจี้ยนหรือแย่ yeah, แล้วข้าหายตัวมาหลายวันผ้านวมผืนนั้นคงไม่ถูกคนจัดการไปแล้วหรอกกระมังข้ากระโดดพลุงลงจากเตียงพุ่งทะลันออกไปสั่งคนเตรียมรถมาแต่เมื่อคิดดูอีกทีก็รู้สึกว่าไม่เหมาะให้คนอื่นรู้ว่าองค์หญิงเคยปลอมตัวไปเป็นสิทธ์กั้วจื่อเจี้ยน ก็ยังพอทำเนาแต่หากยกคนเป็นขโยงกลับไปเอาผ้านวมคืนคนอื่นไม่สงสัยก็แปลกแล้วดังนั้นข้าจึงกลับเข้าห้องไปผลัดเปลี่ยนใส่ชุดนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบร้อนเดินทางไปยังกั้จือเจียน เอาละค่ะนางเอกของพวกเราโอ้ยราชองการจะยังอยู่ไหมเอ่ยนะคะถ้าเป็นพนวมผืนนั้นจริงๆเดี่ยต้องลุ้นกับนางเอกนะคะนางเอกของพกเราต้องกลับไปที่กัวจืดอเจี้ยนอีกแล้วค่ะเอาละค่ะความลับก็เริ่มนะคะเริ่มที่จะคลี่คายแต่ว่าก็ยังคงไม่มีใครยืนยันนะคะเพราะว่ายามันมี2เม็ดนะคะแล้วก็โดน จ้างนะคะให้ผลิตโดยคนสองคนแน่นอนนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิโซดนี้มีความสุขกันมากๆวัหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ